ก็บฟืนใส่รถรอคุณตาก่อนเลยสวัสดีค่ะเจอกันอีกสักหนึ่งบรรยากาศค่ะเราก็ต่อจากคลิปที่ผ่านมาแล้วก็ยังขนฟืนไม่เสร็จค่ะพี่ๆน้องๆแต่เพราะว่าคุณตาขนไปแล้วรอบนั้นเป็นต้นใหญ่ของเขานั่นเองคุณตาขนไปแล้วค่ะแล้วทีนี้ก็เลยเหลือกิ่งเล็กๆรอบนี้ยายสวนก็เลยมากับคุณตาแล้วมาตกเบ็ดตกปลากันด้วยค่ะคุณตาก็อยู่ท่าน้ำอยู่เลยเยสวนก็ทิ้งคันเบ็ดไว้จุดนั้นค่ะอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละค่ะเพราะว่าเยสวนอยู่ตรงชายฝั่งพอดีค่ะถามว่าได้ปลาไหมก็คงได้พอเวลาอยู่ค่ะวันนี้นี่แหละค่ะชีวิตของเราสองตายายเสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะเพราะว่าเสียงคลื่นมันซัดมาโดนกับไอ้ที่ว่าที่เขาจอดเรือนั่นเองค่ะเขาเรียกโป๊ะเนาะค่ะเนาะโป๊ะจอดเรือนะคะคุณตาก็บอกว่าเดี๋ยวฉันเฝ้าเบ็ดตรงนี้ยายสวนทิ้งเบ็ดไว้ตรงนั้นคันนึงแล้วทีนี้คุณตาก็ตกอีกคันนึงของแกค่ะยายสวนก็เลยมาขนปืนมีแสงแดดค่ะเริ่มจะอุ่นขึ้นแล้วค่ะแต่เวลาลมมาก็หนาวสุดๆเหมือนกันค่ะเพราะว่าหิมะเพิ่งละลายค่ะทางบ้านยายสวนหิมะเพิ่งละลายพวกผักป่าก็ยังขึ้นยังไม่เต็มที่นะคะขึ้นเป็นบางอย่างสำหรับผักชีร้อมพวกนั้นก็ขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าผักปูดยังไม่เท่าไหร่ค่ะยังไม่ขึ้นหมดทุกที่คุณตาเรียกมาดูเบ็ดเพราะว่าปลากินเบ็ดยายสวนเมื่อกี้ยายสวนไปเอาเบ็ดเอาปลาออกจากเบ็ดเมื่อกี้ก็มาขนฟืนกันต่อนี่แหละค่ะชีวิตในต่างแดนบางคนบางท่านก็บอกก็เหมือนยายสวนนั่นแหละค่ะไม่ใช่บางคนบางท่านก็เหมือนยายสวนเมื่อก่อนที่ว่ายายสวนยังไม่เคยมาแล้วกันเนาะก็คิดจะเพอร์เฟกต์วาดฝันเอาไว้รู้ๆหลาๆเหมือนกันค่ะจะมาถึงแล้วไม่ได้รู้หลาอะไรเลยค่ะชีวิตนี่แหละค่ะก็บอกกันตรงๆอยู่ชนบทหาผักปลาหาผลไม้เก็บเห็ดหาฟืนกันอยู่แบบนี้แหละค่ะหมุนเวียนกันตามแต่ฤดูกาลนะคะช่วงหนาวหนาวก็ได้ขับสกูตเตอร์ลงไปในแม่น้ำแม่น้ำเป็นน้ำแข็งช่วงนั้นเราก็ไปเจาะน้ำแข็งตกปลาหาปลากินค่ะแต่ตอนนี้หิมะละลายแล้วก็พวกผักปลาก็เริ่มขึ้นเราจะหาอยู่หากินตามฤดูกาลนั่นเองยังได้ยายสมก็ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสมกับคุณตาเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ในคลิปเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปถึงหน้าผลไม้สุกพวกเราก็จะไปเก็บผลไม้ถึงช่วงเห็ดออกเราก็ไปเก็บเห็ดถึงช่วงหาปลาเราก็หาปลามีโอกาสว่างๆบางทีมีใครบอกให้ไปเอาฟืนตรงไหนเราก็ไปเอาแบบนี้แหละค่ะอันนี้เราก็ไม่ได้ซื้อนะคะเป็นสถานที่ของอำเภอค่ะเป็นของหลวงนั่นเองพอดีเขาให้มาทำความสะอาดในหมู่บ้านนะคะในทั้งอำเภอนะคะหมู่บ้านไหนจะมาก็ได้เขาก็มีเลี้ยงอาหารกันเลี้ยงกาแฟคุณตาก็มาช่วยเขาเสร็จแล้วเขาก็เลยมีไม้อยู่ต้นนึงค่ะก
ขาตัดเอาไว้แล้วมันก็จะแห้งแล้วค่ะก็ให้คุณตาเอาไปคุณตาก็เลยเอาไปต้นใหญ่ๆคุณตาเอาไปแล้วค่ะอันนี้เหลือชิ้นเล็กชิ้นน้อยท่อนเล็กท่อนน้อยก็เลยยายสนมาด้วยในคลิปนี้เนาะค่ะเอาไปถึงบ้านแล้วเอาไปทำอย่างไรเดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้านะคะเพราะว่าคุณตาแข็งแรงมากคุณตาใช้ขวานใช้มือผ่าเองเลยค่ะฟืนอันนี้ก็ลืมเอามีดมาก็เลยหักเขาค่ะแล้วคิดถึงตอนเป็นเด็กนะคะตอนเป็นเด็กยายสมเคยจะหาปืนอยู่ค่ะในช่วงนั้นยังไม่มีแก๊สนั่นเองก็หาปืนใช้พอมาบ้านปลายชีวิตก็มาย้อนยุคอีกแล้วค่ะยายสมก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่ๆน้องๆกล้องล้มเสียแล้วได้ปลาอยู่ค่ะก่อนคลิปที่ผ่านมาแล้วค่ะสดเนี่ยเยอะแยะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาลุยป่าย่าตะกะแตนวันนี้มาตกเบ็ดตกปลากับคุณตามาเอาฟืนด้วยจ้ะก็เลยเห็นก็เลยจะเก็บไว้สักหน่อยมากินมาเล่ากินมากิ้งอยากกินมันเหมือนพักยอดพักเกษตรพักกระถิ่นบ้านเราน่ะอยากมีไอ้นั่นเนาะค่ะเนาะกระเด็นทำอะไรเนี่ยหอยนางรมน่ะมันคือจะอร่อยมันอยู่ขาดไอ้นี่ได้ค่ะได้ขาดแม่น้ำเจ็บขึ้นมันจะดังหน่อยลมก็แรงด้วยเห็นจ้าด้วยจ้ามองแทบไม่เห็นเลยตอนที่เสียงท้อนมากมันอร่อยอร่อยด้วยพี่น้องด้วยเดี๋ยวยายสนจะเก็บไปจุ่มน้ำร้อนแช่ฟิตได้มันเมื่อปีที่แล้วไม่ได้แช่เอาไว้ก็เลยไม่ได้กินจ้ะปีนี้จะแช่ฟิตเอาไว้อยู่ดอกพี่น้องหัวเราะคุณตาแกดึงเบ็ดมาแล้วทีนี้มันก็แฝงไปแฝงมาแกก็จับปลาไม่ได้แกเอาโยนลงน้ำคืนแล้วค่ะตัวมันเล็กแกก็เอาลงน้ำกับคืนละลมแรงมากจะไปหาที่ดามันงามๆอวบๆเนาะ